ตอนภาพลักษณ์แหมตกใจหมดเลยแมวกลัวหนูมีที่ไหนเสียภาพพจน์หมดเขาใช้คำว่าภาพลักษณ์จ้าไม่ใช่ภาพพจน์ภาพลักษณ์กับภาพพจน์ไม่เหมือนกันหรอเป็นคนละคำกันเลยอย่างเมื่อกี้เราต้องใช้คำว่าภาพลักษณ์เพราะคำนี้หมายถึงภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือคิดว่าควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนอยากจีสว่านเป็นภาพลักษณ์ของแมวที่มีความรู้ใช่ไหมหรืออย่างเช่นก้าวแต้มเป็นภาพลักษณ์ของแมวจอมเกเรไงล่ะใช่แล้วภาพลักษณ์หมายถึงภาพหรือลักษณะที่คนอื่นเห็นหรือคิดว่าเขาเป็นแล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย